สบายดีวันนี้จะมานำเสนอเครื่องลิ้นไม้สำหรับค่อยอาจจะเป็นของลิ้นไม้แต่สำหรับผู้อื่นแล้วบางทีอาจจะเป็นของก้อยๆของเก่าไปแต่สำหรับค่อยแม้นของลิ้นไม้วันนี้เป้าหมายของเราแม้นเราอยากให้ Excel ทาสีให้เราถ้าหากว่าข้อมูลของเราเลือกข้อมูลอยู่นี้เขาเลือกปีอยู่นี้และเขาเลือกเดือนอยู่นี้แล้วจุดตัดกันของมันให้มันเลือกเป็นสีฟ้าและตัวอักษรสีขาวและอยู่ในเดือนที่ถูกเลือกนั้นมันมีพื้นเป็นสีบัวแบบนี้และตัวอักษรสีแดงปีถูกเลือกก็เป็นพื้นสีบัวและตัวอักษรสีแดงคือกันอันต่อมาเราจะมาส่องหาอัตราเงินเฟ้อเมื่อเวลาเราเปลี่ยนปีอัตราเงินเฟ้อก็จะเปลี่ยนในนั้นเราจะมีปีสมมติว่าปีเราเลือกเป็นปี2003ตัวดัชนีการสมไส้ดัชนีราคาการสมไส้ของปี2003เสลี่ยแมนเท่ากับเท่านี้และดัชนีราคาการสมไส้ของปี2002แมนเท่านี้มันจะหาอัตราเงินเฟ้อให้เราอัตโนมัติแบบนี้ลองมาเปลี่ยนเล่นๆนำกันเบิ้งสมมติว่าเราเริ่มจาก 2,000 เนื่องจากเราบ่มีข้อมูลของปี1999ฉะนั้นในปี 2,000 นี้เราจะใช้อัตราเงินเฟ้อที่คิดรายได้จากปีก่อนหน้าหันมาโดยโกงซึ่งจะบ่มีการคิดรายอย่างนี้ถ้าหากว่าเราเลือกไปเป็นปี 2001 เราจะได้ลดว่าค่าเฉลี่ยของ CPI ในปี 2001 เท่ากับเท่านี้และค่าเฉลี่ย CPI ของปี 2,000 เท่ากับเท่านี้จากนั้นเราจะได้ค่าอัตราเงินเฟ้อปี 2,001 แม่นเท่านี้เราจะเห็นว่าเมื่อเราเปลี่ยนปีเป็นปี 2,001 บอนนี้มันจะเปลี่ยนมาเป็นทาสีเขียวและตัวอักษรสีขาวจะหยับลงมาหาบอนนี้ซึ่งเป็นบอนตัดกันระหว่างปี 2,001 และเดือนมิถุนาปี 2,001 อยู่นี่และเดือนมิถุนาอยู่นี่ถ้าเขาอยากให้มันเลื่อนไปใส่เดือนมังกรเขาอยากรู้ว่า CPI ของเดือนมังกรแมนเท่าไหร่เขาก็เพียงแต่คลิกใส่บอนนี้และบอนนี้จะเปลี่ยนเป็น 111.78 และตัวนี้มันจะเต้นมาใส่ 111.78 ซึ่งเป็นบอนตัดกันระหว่างปี 2,001และเดือนมังกรอันนี้มันมีประโยชน์หลายเวลาที่เขามีข้อมูลหลายๆและเขาบ่สามารถจะเบิ่งด้วยตาเปล่าได้เห็นอย่างสัดแจ้งหรือสัดเจนเขาจะเปลี่ยนมาใช้วิธีนี้เพื่อเข้าไปหาข้อมูลที่เขาต้องการมันจะได้ว่องไวกว่าอันนี้เป็นข้อมูลน้อยๆเขาสามารถเห็นได้แต่ถ้าหากว่าข้อมูลหักหลายกว่านี้แมนวิธีนี้จะเป็นวิธีที่ไวกว่าและเราสามารถหาได้อัตราเงินเฟ้อได้จากนี้เลยสมมติว่าเราอยากได้เป็นปี 2002 อัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 10% ลองเบิ่งปี 2008 เบิ่ง 7.6 แบบนี้และสังเกตเบิ่งตอนนี้มันจะเต้นมาหาเมื่อเราเลือกปีเป็นปี 2008 มันจะเต้นมาหาตอนนี้และเดือนมังกรถ้าว่าเราเลือกเดือนธันวาเด้ธันวาปึ๊บมันจะเต้นมาหาพี่และค่าที่ออกอยู่นี่จะไปโชว์อยู่นี่แต่ค่าอัตราเงินเฟ้อถ้าว่าเขาเปลี่ยนแต่เดือนอัตราเงินเฟ้อมันจะบ่เปลี่ยนแปลงเพราะว่าเขาไล่อัตราเงินเฟ้อแม่นไล่เป็นปีใส่ตัวดัชนีราคาการสมไซนี้เฉลี่ยเมื่อปีแล้วมาหารแล้วก็ลบหนึ่งจะได้ตัวนี้ลองเบิ่งว่าเดือนสิงหาจะเต้นมาเฉลี่ยและเบิ่งปี 2005 เบิ่งจะเต้นมาหานี่จากนั้น 2002 ไป 2007 เนาะเราจะเห็นพฤษภาแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นได้สัดแจ้งว่าปี 2007 เดือน 5 ดัชนีราคาการสมไส้อยู่ที่เท่านี้เห็นได้สัดเจนและอัตราเงินเฟ้อปี 2007 อยู่ที่4.5% โอ้เนาะมันเฮ็ดได้ว่ะลองเบิ่งถ้าหากว่าเขาเปลี่ยนอยู่นี่ตอนนี้จะเปลี่ยนบ่
2,100 อันนี้ก็เปลี่ยนเป็น2,100 2,100 ตัวนี้จะเป็น2,000เด้2,200นี่เป็น2,200นี่เป็น2,000นี่เปลี่ยนเป็น2,100แบบนี้มันเป็นเครื่องมือที่ว่าง่ายสำหรับการที่จะเบิ่งข้อมูลของเราถ้าเราสร้างได้เครื่องมือแบบนี้ออกมามันจะสามารถสอบหาได้ข้อมูลแบบง่ายได้เลยถ้าหากว่าเจ้ากำลังเบิ่งวิดีโอนี้อยู่และเจ้าสนใจอยากได้ไฟล์ตัวนี้ไปคลิกเล่นๆเบิ่งก็จะอัพโหลดไฟล์นี้ลงใส่ Dropbox และก็จะแชร์ลิงก์อยู่ใต้ฮาบอน description ให้ไปคลิกใส่ลิงก์อยู่ห้องวิดีโอนี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์นั้นมาลองมาคลิกเล่นๆกันเบิ่งว่าจะสนุกบ่ลองเบิ่งเนาะถ้าหากว่าสนใจก็ลองไปดาวน์โหลดมาเบิ่งๆมานำใช้เบิ่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้ซ้ำนี้ขอขอบใจที่รับชมเนาะเจอกันคลิปต่อไป